นี่จะสอนเล่นแอป V อะไรนะจำชื่อแอปไม่ได้สอนเล่นแอป V VS 1984ที่เซิร์ชใน Google Play เนาะนี่ก็จะเซิร์ชเป็นตัวนี้ VSD 1984ก็เซิร์ชเข้าไปตัวนี้ VSD Camera ซึ่งตัวเซิร์ชที่พี่ซื้อมาเซิร์ชอยู่ที่ราคา35 บาทแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าขึ้นราคาหรือเปล่าแต่พี่ซื้อราคาเท่านี้เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเล่นได้ไงดูบ้านเผื่อถ้าใครเล่นไม่เป็นก็ดูก่อนแล้วพี่ก็เล่นไม่ค่อยเป็นเหมือนกันโอเคเนาะจ้าที่แอป VS 1984อันแรกนะคือเราจะบอกเขาว่าแฟดนี่จะปิดตัวพิซซ่านี่ออกไปก่อนแฟดอ่ะถ้าเรากดพิซซ่ากดให้เป็นแฟดพิซซ่าเข้าไปแล้วก็จะเป็นเพิ่มแสงไฟให้กับกล้องเวลาถ่ายรูปหรือวิดีโอเนาะเสร็จแล้วถ้าไม่ใช้ก็กดปิดไปเซฟตี้ selfie เซฟตี้จะถ่ายรูปหน้าตัวเองแล้วก็กดเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเองคราวนี้ไม่ตอบไม่ลงกล้องไปนะเซฟตี้ถ้าไม่การเซฟตี้ก็ถ่ายลงมาแล้วก็ตัวคีย์นี่ก็คือซูมเข้าไปอันนี้ก็คือซูมมาถึงจอดอัดอันนี้ไม่ได้ซีดแบบนี้นะมีซีดติดนี่ต่อมาเราไปที่เมนูอันแรกนะที่เราจะทำก็คือตัวโชว์เดทเราสามารถไม่โชว์เดทวันที่ได้ก็คือโดยการกดเครื่องหมายถูกออกไปก็จะเป็นโค้ดนี่ก็จะไม่มีวันที่ขึ้นมาถ้าเราต้องการโชว์วันที่ก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดโค้ดออกมาก็จะโชว์วันที่ให้เราดูเวลาถ่ายรูปและอัดวิดีโอต่อมา support update เราสามารถปลอมแปลงวันที่ได้สมมติว่าเราไม่ต้องการเดือนพ.ศ.หรือวันนี้ก็เดือนวันกับวันที่นี้ก็เราสามารถเปลี่ยนได้โดยเฉพาะสมมติว่าเราต้องการกำหนดเป็นที่เป็นของพ.ศ.นี้ก็คือพ.ศ.2563เปลี่ยนเป็นเดือนตุลาคมเนาะวันที่1ตุลาคมไปเลยแล้วก็โอเคแล้วก็จะได้วันที่1ตุลาคมแต่ว่าตัวเวลาน่าจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าจะยึดเวลาเวลาเราอัดวิดีโอเนาะแล้วว่าจะบอกอีกตัวนึงตัวคําว่าตัวไตเติ้ลสกรีนเราสามารถเปลี่ยนคําเขียนมาได้ก็คือเราไปกดที่ไตเติ้ลมันจะขึ้นตัวแคทตัวนี้ก็คือ VSS 1984เวลาเราส่งเขียนเราต้องการเขียนภาพลงภาพขึ้นกลางหน้าจอคือเป็นภาพของการเขียนชื่อบนหน้าจอเองถ้าเราต้องการเปลี่ยนชื่อบนหน้าจอเราสามารถเปลี่ยนได้เดี๋ยวเราต่อไปกันนะไปที่เมนู VS 1984กดตรงนี้แล้วเราก็โหลดมาเขียนว่าเขียนง่ายอินไหมอ่ะใช้ง่ายมากเคโพสแล้วก็กดไปที่แต่ต้นเพื่อโชว์คำพูดบนหน้าจอเดี๋ยวจะขึ้นว่าวาว09โอเคเนาะถ้าไม่ต้องการก็กดออกไปเมนูเดี๋ยวว่าขอเปลี่ยนค่าเป็นอันเดิมก่อนเนาะมี HS 1984โอเคเสร็จสิ้นเนาะโอเคโคตรออกมาเรียบร้อยทีนี้บาวก็จะเดี๋ยวว่าปิดสวิตไฟก่อนไฟสับแรงมากชุดก็เราจะบอกคำว่า import ก็คือการนำเข้าวิดีโอที่เราได้อัดเอาไว้ในเครื่องนี้ก็คือไป import มาพยายามจะวิดีโอสั้นๆจะได้เร็วๆใช่ไหมเนี่ยมองไม่เห็นเลยแป๊บนึงนะใช้น็อตก่อนเมนู import วิดีโอเข้ามานะใช้น้อยเลยเดี๋ยวขอปิดหน้าจอแป๊บนึงได้แล้วถ้าเราต้องการวิดีโอวันนี้เราจะลองโพสเซสซี่วิดีโออยู่นะวันที่คัสตอมก็คือเป็นวันที่ที่เราใช้ขีดระบัดกันเราจะคัสตอมวันที่ขึ้นมาเองก็ได้เราคิดกดคัสตอมมาวันที่ตัวคัสตอมก็คือเราใช้วันที่ก็คือวันที่อัดวิดีโอที่นี้เขาจะยึดวันที่อัดวิดีโออยู่แล้วคือวันที่24 มิถุนาเราสามารถเปลี่ยนวันที่ก็ได้ก็คือที่บ่าวเคยบอกก่อนหน้านี้เนาะ
โอเคถ้าเราต้องการวันที่ที่เราทำอยู่แล้วก็ใส่เลยโอเคกับ processing video คราวนี้เราก็ต้องรอสักครู่เดี๋ยวเราขอตัดวิดีโอไปก่อนเนาะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยโอเคสักครู่รอสักครู่นะหลังจากที่เราอัดวิดีโอนี้มันก็จะได้ลักษณะแบบนี้เนาะเวลาอัดก็คือเราสามารถไปที่เหล็กก็คืออันนี้ก็คือสามารถเซฟวิดีโอเข้ามาได้ก็คือกดที่เซฟเนาะเราก็จะสามารถเซฟเอฟเฟกต์ได้งั้นเราขอหน้าจอก่อนนะลองใช้ดูแชร์ใช่ดิแชร์นี่แชร์พูดผิดอันนี้แชร์ก็จะแชร์แบบนั้นเซฟก็คือเซฟวิดีโอผมนี้เซฟเข้าไปสามารถ import แล้วก็ import วิดีโอหรือ shade import ก็ได้ลองศึกษาดูอันนี้ง่ายมากเลยแอปนี้โอเคงั้นแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็หน้าจอเราต้องการกลับมาหน้าจอ add ก็คือ unsave วิดีโอต้องการอยู่กับเอลก็นึงไหม channel ก็คือยังไม่ออกไปหน้าจอนี้แล้วหน้าจอนี้ก็คือกดดิสเคสออกไปเอาไปนะโอเคแค่นี้แหละจ้าอันนี้ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่เพราะว่าอัดวิดีโอออกมาใส่ในแอปนี้ก็เพราะในแอปมันก็สามารถอัดวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปได้เหมือนกันใช้ยาวเดี๋ยวเป็นแค่นี้จ้าจ้าเดี๋ยวค่อยต่อวิดีโอต่อไปเริ่มต้นต่อมาก็คือเวลาเดี๋ยวนะนี้เราก็จะมาเราก็อื่นไปยาวตัวแคปเตอร์ก็คือถ่ายรูปอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปแคปเตอร์ก็จะเป็นถ่ายรูปก็เซฟได้แล้วก็แชร์ออกไปให้กลุ่มให้เพื่อนดูแล้วแชร์ในไลน์แชร์ในพวกโซเชียลได้เหมือนกันนี่ก็กลับมาbecauseเราสามารถเพิ่มแสงไฟได้แล้วก็สามารถใส่แคปเตอร์ลงไปอ่ะแล้วเราก็ถ่ายรูปไปหมดมันก็จะได้ลักษณะนี้เนาะเวลาแล้วก็ถ้าต้องการภาพนี้ก็เซฟออกไปก็แปลกับนะ because ต่อมา REC ก็คือเป็นการบันทึกวิดีโอลงไปเนาะเดี๋ยวเปิดแฟกเตอร์ติดแฟกก่อนอัดวิดีโอเข้าไปก็คืออัดลงไปเราอันนี้เวลาอัดถ้าเราต้องการเสียงพูดด้วยเราแต่เดี๋ยวเราเซฟก่อนแปลกับนะเวลาเราจะเสียงพูดเข้าไปด้วยเราก็เปิด MIC ก็คือมิดนี้ก็ให้ขึ้นแพทสีส้มออกมาก็คืออัดวิดีโออัดเสียงเข้าไปแต่ถ้าไม่ต้องการอัดเสียงเข้าไปเราก็สามารถบิดเสียงไปได้ก็คือโดยไม่ใช้เสียงให้มันไม่มีเสียงแทรกก็แค่ต้องการให้ตัวเราพูดเข้ามาก็คือเปิดเสียงไมโครโฟนออกมาด้วยแล้วเราก็บันทึกวิดีโอที่ REC ไมโครโฟนใช้อื่นว่าไม่ได้ใช้ไมโครโฟนกับลมโอเคอันนี้เวลาบันทึกวิดีโอน่าจะมีปัญหาเยอะมากเลยอ่ะถ้าเราต้องใช้กันให้รับรู้กันว่าเวลาเราต้องอัดวิดีโอแล้วถ้าต้องการใช้ไมโครโฟนก็คือเปิดตรงนี้ขึ้นมาให้เป็นแคปเสียงนี้ก็คือเปิดเสียงเวลาอัดวิดีโอเข้าไปด้วยถ้าไม่ต้องการอัดเสียงก็คือปิดออกไปแล้วก็อัดวิดีโอนี้อ่ะพุทก็คืออยู่วิดีโอไว้ชั่วคราวแล้วก็พอมารีเซมปุ๊บก็เอาวิดีโอต่อถ้าต้องการจบวิดีโอแค่นี้ก็กดตัวผมเดิมก็คือ REC กับตรงนี้เข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเข้าใจง่ายเองก็คืออัดวิดีโอก็หยุดก็คือพูดก็คือหยุดวิดีโอเล่นวิดีโอต่อก็ถูกไม่ได้ว่าทำให้ดูรอบนะแล้วก็หยุดก็คือหยุดวิดีโอรีเซมกับไปคือวิดีโอต่อกดปุ่มเดิมเพื่อจัดเก็บวิดีโอก็คือจบวิดีโอแค่นี้ก็กดปุ่มนี้ถ่ายสี่ปุ่มเดิมจบเดี๋ยวน่าจะรู้เนาะต่อมามีอันสุดท้ายเดี๋ยวว่าเปาะเด็กถ่ายวิดีโอนี้ว่าจะไม่บันทึกวิดีโอให้ดูนะเดี๋ยวจะเป็นภาพหมายดูไปที่เมนูคำว่าวิดีโอฟิลเตอร์ก็คือเป็นการเปลี่ยนภาพเป็นภาพหรือเปลี่ยนสีวิดีโอ normal ก็คือภาพสีปกติปีก็เป็นสีขาวซีดเราใส่ปีเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้สีขาวซีดอย่างนี้โหแปลกประหลาดไปต่อมาอีกอันนึงก็คือ BW เป็นภาพขาวดำก็จะเป็นภาพขาวดำลักษณะนี้เนาะอีกอันนึงก็คือ Green Red Only เดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นสีแดงกลับมาก็จะเป็นสีแดงนี้แล้วก็ Green Only Green Only ก็สีเขียวเนาะแล้วก็ Blue Only
สีฟ้าโอ้ไปใช้ง่ายเลยหัวนี่แบตทีวีแบตทีวีก็คือทีวีเสียสีเป็นก็จะเป็นลักษณะนี้แบตทีวีอันนึงอันสุดท้ายเลยก็คือไนท์วิชั่นการมองเห็นตอนกลางคืนก็จะเป็นอันนี้แอปนี้ใช้ง่ายมากเลยไนท์วิชั่นอันขอกับวิดีโอเดี๋ยว normal pause บอกงั้นว่าเราขอจบวิดีโอใช่ไหมกันเนาะยังไงก็ขอฝากแล้วกันยังไงก็ใช้ง่ายๆเลยงั้นเวลาออกจากจอก็คือถ้าโทรศัพท์เข้าไปก็คือออกนี่เราจะออกจอให้ดูเนาะ Are you share โอเคเรียบร้อยแล้วการใช้แอปตรงนี้ก็ขอบคุณเนาะสวัสดีค่ะ